น้องเป็นอะไรเปล่าอ่ะคุณขับรถยังไงของคุณเนี่ยถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาคุณรับผิดชอบไหวไหมคุณสวยมากเลยนะครับคุณอย่าคิดนะว่าคุณชมฉันแล้วเนี่ยฉันจะไม่เอาเรื่องคุณอ่ะฉันไม่ยอมหรอกคุณรู้ตัวไหมครับว่าคุณสวยกันนางแบบเลยอ่ะเนี่ยคุณยังไม่หยุดอีกเหรอฉันไม่สนอ่ะยังไงคุณก็ต้องชดใช้ใช่จ่ายค่าเสียหายมาเลยเออเอามาเลยไม่มีปัญหาหรอกครับผมให้คุณได้มากกว่านั้นดิคุณมาคุยกับผมแป๊บนึงได้ไหมจะพูดอะไรก็รีบพูดเถอะถึงยังไงอ่ะคุณก็ต้องจ่ายเงินให้ฉันผมให้คุณได้มากกว่าที่คุณต้องการแต่คุณต้องมาเป็นนางแบบให้ผมผมเป็นนักปั้นนางแบบชื่อดังแห่งประเทศไทยเลยนะแล้วไอ้นางแบบที่คุณว่าเนี่ยได้เงินเยอะปะก็เป็นล้านล้านเลยล้านล้านเลยเหรอไปดิตกลงงั้นคุณต้องรับปากของเรื่องนึงนะอะไรอ่ะถ้าคุณดังแล้วเนี่ยคุณห้ามบอกว่าคุณมีลูกเด็ดขาดเนี่ยได้ฉันบอกว่าเป็นน้องสาวก็ได้หรือใครก็ได้ไม่มีปัญหางั้นเรื่องนี้ต้องเป็นความลับระหว่างเราสองคนเท่านั้นตกลงไหมตกลงพี่ก๊อฟพลอยจะดังแล้วนะพี่แล้วเราก็จะมีเงินเราจะรวยแล้วพี่เฮ้ยจริงเหรอพลอยไปเลยไปสิไปสิไม่ไออยากอยู่กับแม่ไอให้แม่ไปต้องไอมาอยู่กับลุงก่อนแม่เขาน่ะไปแป๊บเดียวเองน้องไอครั้งนี้แม่ต้องไปจริงๆนะลูกแม่จะหาเงินเยอะๆเอาไว้สร้างบ้านหลังใหญ่ให้เราอยู่กันไงไม่แม่เขาไปแป๊บเดียวเองเดี๋ยวเขาก็กลับมาแล้วอยู่กับลุงก่อนนะพี่ก๊อฟพลอยฝากดูแลน้องไอด้วยนะแล้วพลอยจะกลับมาหาบ่อยๆได้สิน้องไอแม่ไปก่อนนะลูกไปก่อนนะพี่ก๊อฟคุณแต่งหน้าแล้วสวยมากเลยนะครับอะลองเอาชุดนี้ไปเปลี่ยนดูฉันขอถามอะไรหน่อยสิมันจะดีหรอที่ฉันปิดบังเรื่องลูกอะคนเชื่อผมนะรีบมาเปลี่ยนเ
ม่เลือกคนไม่ผิดจริงๆเลยจ๊ะพอดีว่าตอนนี้ฉันยุ่งอยู่อะจ๊ะเดี๋ยวจัดการหวังว่าเงินนี้จะพอกับพวกแกนะแล้วอย่ามายุ่งวุ่นวายกับพลอยและอีกอย่างนะอย่าบอกรู้จักพลอยเด็ดขาดได้ยินไหมครับไม่ต้องห่วงเลยครับพวกเราสองคนจะไม่มายุ่งวุ่นวายอีกครับกลับบ้านเถอะพลอยเราไปกันเลยครับขอตัวก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะครับทำไมแม่ถึงเลี้ยงหนูไปง่ายแบบนี้นะโอ้น้องไอ้ลูกอย่าคิดมากสิแม่ของหนูอ่ะเขาไปทำงานหาเงินมาให้พวกเราสองคนไงหนูไม่ต้องการเงินหนูอยากได้ความรักจากแม่เอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวลุงพาไปกินไอติมหรือว่าหนูอยากได้ของเล่นอะไรเดี๋ยวลุงซื้อให้หมดเลยไม่นะตอนนี้เรากลับบ้านกันก่อนนะเดี๋ยวลุงพาไปซื้อของเล่นคุณคิดถึงครอบครัวคุณเหรอผมมีอะไรจะบอกคุณนะเรากำลังจะได้ไปต่างประเทศผมให้เวลาคุณเก็บของ3วันแล้วลูกฉันน่ะฉันเอาลูกไปด้วยได้ไหมนี่คุณล้อเล่นหรือเปล่าอ่ะคุณดูสภาพลูกคุณดิมอมแมมซะขนาดนั้นแถมพี่ชายคุณยังพิการนั่งอยู่บนรถเข็นอ่ะนี่คุณไม่อายคนอื่นบ้างนะที่คุณมีครอบครัวจนพลอยพลอยอย่าลืมนะกว่าพลอยจะมีทุกวันนี้ได้อ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะพลอยจะทิ้งทุกอย่างไว้ตรงนี้เลยเหรอแต่อย่างน้อยฉันก็ขอไปบอกลาพวกเขาไม่ได้หรอผมให้เวลาคุณแค่10นาทีนะไปน้องไอ้น้องไอ้จะหนีแม่ไปไหนอะลูกหนูไม่มีอะไรจะคุยกับคุณทำไมหนูไม่พูดกับแม่เขาดีๆล่ะลุงก็เห็นแก่เงินน้องไอ้ฟังแม่นะลูกแม่ต้องไปทำงานต่างประเทศแม่จะได้หาเงินมาให้หนูเยอะๆไงแล้วเราจะได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันอ่ะหนูไม่เชื่อหรอกหนูไม่ต้องการเงินสกปรกของคุณแล้วคุณก็ไม่ใช่แม่ของหนูอีกตลอดไปเด็กมันก็เป็นแบบนี้แหละเธอไปทำงานเถอะเรื่องหลานนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ดูแลให้แต่อย่าลืมส่งเงินมาเยอะๆนะพี่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะโชคดีนะอ
ชื่อโอ้ยคุณพลอยคะได้ข่าวว่าคุณพลอยได้ไปถ่ายแบบที่ต่างประเทศอ่ะจริงหรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วคุณพลอยสามารถบอกได้ไหมคะว่าไปถ่ายแบบที่แบรนด์อะไรยังบอกไม่ได้ค่ะรอติดตามนะคะที่นี่สินะที่ทำให้แม่ของหนูเป็นแบบนี้หนูไม่ยอมให้แม่ทิ้งหนูเด็ดขาดตอนนี้ FC ส่วนใหญ่ของคุณพลอยเนี่ยจะเป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วเขาก็อยากเติบโตขึ้นมาเป็นแบบคุณพลอยตอนเด็กๆเนี่ยคุณพลอยมีอินสไปร์หรือว่ามีใครที่คุณพลอยชื่นชมไหมคะที่ทำให้คุณพลอยเติบโตมาได้สมบูรณ์แบบนี้ค่ะนี่เธออย่าลืมที่เราตกลงกันไว้นะได้ค่ะน้องไอมานี่สิลูกลูกลูกหรอลูกลูกลูกทำไมลูกอ่ะนี่แหละค่ะแรงบันดาลใจของฉันนี่คือลูกสาวของฉันเองค่ะฮะยังไงล่ะครับลูกเหรอคะคุณพลอยได้เหรอคุณพลอยได้ไหม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 ได้แล้วฉันก็ยังมีพี่ชายที่พิการอีกคนนึงนะคะพี่ชายทำไมเราไม่รู้เรื่องช่วยอธิบายเรื่องนี้ด้วยครับช่วยอธิบายด้วยนะคะฉันไม่กล้าเปิดเผยตัวตนเพราะฉันโตมาในครอบครัวที่ลำบากฉันต้องเลี้ยงดูครอบครัวของฉันเนี่ยมาโดยตลอดฉันไม่ได้อยากโกหกทุกคนนะคะฉันแค่อยากทำตามความฝันอยากหาเงินเยอะๆเอามาให้ลูกสาวแล้วก็พี่ชายให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วตอนนี้เนี่ยฉันก็ทำได้แล้วค่ะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะแต่ว่าชีวิตของฉันตอนนี้เนี่ยกลับไม่มีความสุขเลยเพราะว่าชีวิตฉันตอนนี้ไม่มีพวกเขาอยู่ด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับฉันค่ะขอบคุณค่ะถ้าเธอออกไปฉันจะไล่เธอออกฉันขอลาออกจากวงการนี้ค่ะฮะขอโทษค่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 ะข้าวไหนครับตำบลไหนครับตั้งกินข้าวไหนครับตำบลไหนครับขอบคุณนะคะในที่สุดพวกเราสองคนก็เจอสักทีนะนี่แม่หนูไปทำงานกับพวกฉันเถอะงานอะไรคะก็งานเดินแบบไงจ๊ะหน้าตาแล้วก็หุ่นอย่างหนูเนี่ยเป็นนางแบบได้สบายเลยจ๊ะจริงไม่อ่ะฉันไม่สนใจหรอกอุ๊ยปฏิเสธนี่แม่หนูงานเดินแบบเนี่ยจะทำให้หนูกอบโกยเงินได้มากมหาศาลเลยทีเดียวนะจ๊ะใช่จ้ะแม่หนูไม่สนใจงานพวกนี้หรอกค่ะฉันจะอยู่กับครอบครัวแต่ถ้าพวกคุณจะให้ฉันไปเนี่ยฉันก็ต้องเอาครอบครัวฉันไปด้วยเรื่องนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเลยจ้ะเดี๋ยวแม่เนี่ยจะเช่าบ้านหลังโตๆให้พวกหนูเนี่ยไปอยู่กันอย่างสุขสบายดีไหมจ๊ะขอแค่หนูไปทำงานกับพวกฉันแล้วถ้าหนูอยากจะได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวแม่จะเสกเนรมิตให้เองทุกอย่างเลยจ้ะโอเคค่ะไปค่ะดีมาก